ทุกคนครับ X-Skill มันได้ปรับมาใหม่ซึ่งเวลาที่เราฆ่าได้เนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์เหลือ5วินาทีซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะเอาอาญาที่เอา X-Skill มาไปเล่นกันมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับและในวันนี้ครับผมก็เล่นอาญา XQ แล้วก็มากับเพื่อนที่เล่นด้วงนะครับมาดูกันมาต้นเกมเราก็จะไปแท็กกลางก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากเลเวล2เราก็จะไปอยู่กับป่ารัวๆเลยแครี่ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วกันจริงๆแครี่มันก็คือเพื่อนผมนั่นแหละเรามาอยู่กับป่าเลยแล้วกันมาช่วยป่าฟาร์มไปฟาร์มไปเลเวล2ก็ขึ้นหัวเฮ้ยข้างบนเหมือนจะบวกยังไงดีมาซ้อแล้วเพื่อนอาญาตัวน้อย อาญาไอคิวเมื่อไม่มีไฟนะครับก็กลับมาฟาร์มตามปกติเลยปกติผมก็ไม่ค่อยเล่นอาญาด้วยเลยไม่รู้จะไอ้คิวโดนหรือเปล่านะครับเกมนี้มาดูกันตอนนี้เพื่อนผมก็เลเวล4แล้วครับพร้อมที่จะบวกเรียบร้อยเฮ้ยมารอดได้นะได้นะเพื่อนมีโล่ให้จุ๋มเอ้าโดดลงเฉยอะไรเนี่ย โดนไหมนี่ไอ้คิวเลยได้แล้วเฮ้ยอีกตัวได้ไอ้คิวจะมาแล้วนิดเดียวต่อให้หน่อยโอ้โหกดไม่ทันเรียบร้อยกดทำไมวะเนี่ยเปลืองเลย มังกรได้มีโล่เออกีฬามาถอยก่อนโอ้โหโดนย่ำไม่มีล้างเพื่อนยังไม่มีอันติเลยเก๋อันติมาแล้วส่วนได้เอาได้นะอุ้ยไม่ทันโหน่าเสียดายครับต้นเกมเราคิวไปได้2ตัวแต่ว่าอดได้มังกรแต่ก็ไม่เป็นไรครับกลับไปฟาร์มตามปกติเหมือนเดิมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าจะเล่นอาญา XQ ควรกดไปกับเพื่อนเท่านั้นอุ้ยโอ้โหเลยล่างเรียบร้อยเล่นอาญาก็เหงาเหมือนกันนะมันดูแบบไม่ได้ทำอะไรดูเหงาเหมือนกันนะปกติผมแทบจะไม่ได้แตะอาญาเลยอันนี้มาทำคลิปไงก็เลยต้องสักหน่อยเอ๊ะมันอยู่ในพุ่มเช็คได้นะเล่นได้นะใส่เลยอันตินี่ไงโอ้โหมันโดดสวนล้างครับผมเป็นไงไปได้นะนิดเดียวเฮ้ยไม่ถึงต้องบอกว่าความรู้สึกที่ผมเล่นอาญานะครับมันอึดอัดมากเลยมันอยากคุมจอยอะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดสกิลเนี่ยเมื่อช่วงต้นเกมที่เราเสียมังกรไปนะครับผมก็ได้บอกเพื่อนให้มาเอาดาร์กเพื่อความได้เปรียบแต่ก็ดันมีล็อกซี่มาคุมเชิงไว้อีกอดตีเลยโอ้ตรงกลางยังไงดีเฮ้ยเนียนเพื่อนเราเนียนย่ำกระมอมเข้าไปกลางดงจังหวะนี้ได้หมดเลยเข้าไปนิดเดียวโอ้โหไปถึงไอคิวตีไงได้ตัวนึงได้แล้วในที่สุดไอคิวได้แล้วมาดีคีร่าเข้ามาดีมีไอคิวนะบอกแค่นี้แหละคีร่าจ๋าจะไปไหนจ๋าคีร่าจะไปไหนไอคิวนี่ไง จัดเลย3คิวแล้วครับอาญา3คิวมาดีเฮ้ยเด็กหลงเอาได้ปิดมันฮึบนิดเดียวไอคิวได้อยู่ไอคิวไม่ตายแต่ว่าเพื่อนเราได้คิวไม่เป็นไรเราแบ่งคิวให้เพื่อนบ้างถามว่าทำไมเราต้อง EQ ล้าใช่ไหมเพราะว่าถ้า EQ ล้าอ่ะคูลดาวน์มันจะเหลือ5วิครับก็คือเราจะใช้ EQ ได้รัวๆเลยแต่ถ้าเราฆ่าไม่ได้เนี่ย EQ คูลดาวน์มันจะเท่าเดิมประมาณนั้นเราก็เลยต้องพยายาม EQ ล้าเพื่อนให้ได้ครับแต่อย่าไปหาทำนะอย่าไปหาเล่นเลย ให้ป่าเราอ่ะเกิดดีละอย่าไปล้าป่าเลยข้างบนได้หมดเฮ้ยมาเราจะตายเอาเลยถึงจะไม่มี EQ ก็เถอะเล่นเลยโอ้ยสวบมันเบิ้ลสวบโอ้โหเต็มหน้าแค่นั้นแหละน่าจะได้ป้อมบนนะจังหวะนี้คีร่ามาอีกไม่สนใจเอ้ยโอ้โหแรงจัดคีร่าแรงจัดไอคิวอีไงกะระยะไอคิวกะเวลาคือเราต้องพยายามให้เลือดมันเหลือน้อยอะถึงจะไอคิวตายนะครับคือถ้าเลือดมันเหลือเยอะเนี่ยมันจะไอคิวไม่ตายต้องได้ป้อมบนแล้วจังหวะนี้ล็อกซี่ล็อกซี่เอาปะล่ะย่ำกระหม่อมมีล้างเพื่อนล้างแล้วใส่เลยไม่ตาย
นิดเดียวเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นอากูนี่ครับจะได้เผาแรงๆอันติเผาแรงๆอ้าวไม่กลับบ้านอีกเหรอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอไม่มีไง execute ล้านเลย5คิวแล้วจังหวะนี้เวอร์จัดอาย่า5คิวปกติอาย่าไม่ค่อยได้คิวนะแต่ตอนนี้อาย่า5คิวละต้องได้ดาร์กแล้วป่ะจังหวะนี้เฮ้ยมาหลอดได้มาหลอดได้มันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วเอามันสลิมก็ได้ได้หมดทุกตัวโอ้โหชัดเลยมันหลบถอยเลยถอยเลยถอยเลยกีล่ามากีล่ามามาหลอดเราคู่กันนะเฮ้ยอะไรอ่ะมีจีบกันด้วยอย่าทำเรามีจีบกับฝั่งตรงข้ามด้วยชัดเลยพันธมิตรปะเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มต่อครับตอนนี้ดวงเราเงินไม่ค่อยนำเท่าไหร่เพราะว่าเราลัดคิวหมดเลยไงคือปกติถ้าดวงได้คิวนี่ป่านี้ด้วงแบบเงิน 7,000 ละเฮ้ยได้นะเนี่ยช่างวันนี้ยำกระหม่อมหูฟิกเกอร์หรือโดดวะเมื่อกี้ออกไม่ทันมังกรยังไงดีมังกรเป้าเฮ้ยมาหลอดมาถอยเลยเอามังกรยากแพทนี้คือแบบเอามังกรเอาดาร์คโคตรยากครับทุกคนมันแบบคือมันใหญ่แล้วมันก็มีพุ่มด้วยมันเอามังกรยากจริงนะเฮ้ยสลิมสาริมเศร้าเอคิวโอ้โหไม่ทันนะครับดาเมจด้วงแรงมากจังหวะนี้เอคิวไม่ทันกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับถือว่าแบ่งเพื่อนคิวบ้างมาชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นสโลเลยนะครับจะได้แบบสกิล1แล้วก็อันติสโลหน่อยดักแดงได้ดักแดงได้มีต้องมีตัวมาหลอดก็ได้5สลิมหลุดเฮ้ยโอ้โหเอคิวไม่ทันอีกแล้วโอ้โหดาเมจแรงเกินมาหลอดโดดหนีจังหวะนี้ตีป้อมฟรีโอ้โหล่างเราก็โดนทัดเลยเอากลางได้รอขาป้อมไปเลยเออโหแรงอ่ะขนาดเราไม่มี EQ แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราให้เพื่อนเคลียร์ล่างสูงก่อนนะเราขัดใจเพื่อนไม่ได้ครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคนคุมเราอยู่เพื่อนไปไหนเราก็ไปด้วยเพราะเราขี่หัวเพื่อนอยู่เกมนี้คือแบบอยู่บนหัวเพื่อนทั้งเกมเอาปลาคิล่าเอาปลามาดีกดโลดส่วนแค่นั้นแหละล็อกซี่จ้าอุ้ยเจ็บจุกๆล็อกซี่เฮ้ยคิล่าเอาได้จังหวะนี้โอ้โหชัดเลยมันจุกแล้วมันจะส่วนโอ้แย่แล้วล้างแล้วเพื่อนล้างแล้วเอือเรียบร้อยโอ้โหโดนดึงมาก่อนเพื่อนมาหน่อยสวยหนีสุดชีวิตโอ้โหโดนปาดหนีเร็วต้องเร็วกว่านี้เอือเรียบร้อยโดนปาดแตกเพื่อนโอ้โหโดนสวบตายเรียบร้อยชัดเลยจังวันนี้ยุ้ยจะส่วนอ้าวยุ้ยเราก็โดนอ้าวแพ้เลยปะเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมจบครับโอ้โหเขามาเอาดาร์กก็คือกะจะไม่ให้เราสวนเลยว่างั้นตอนนี้สกอร์เราก็สวยมากนะครับ 5-1-6 เดี๋ยวเราดันบอลสูงไว้ก่อนนะครับตอนนี้ดันบอลสูงไว้ก่อนโอ้แย่แล้วข้างล่างมาแล้วกลับเร็วด่วนๆกลับอยู่เพื่อนเข็งใจไว้ทุกคนเข็งใจไว้แป๊บเดียวมาแล้วป้อมแตก2ทางจังวันนี้โอ้ตายเหอะสักตัวไอคิวไม่ตายสักตัวได้หมดเพื่อนได้หมดจังวันนี้สวบไปตอนนี้เราต้องพึ่งฮายาแล้วแหละเข้าสู่ช่วงเลทเกมนะครับตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมาเกาะฮายาแทนแล้วเพราะว่าด้วงเป็นตัวต้นเกมตอนนี้ด้วงเล่นยากมากครับโอ้โหทีมเขาได้ดาร์กแล้วเรียบร้อยได้ก๊อตดักสวบโอ้โหชัดเลยโดนเต็มจังหวะนี้เขาไปลามล้างแล้วไอคิวตีไงได้ตัวนึงได้สองโอ้โหแต่ไม่น่ารอดเพื่อนรับหน่อยไปรับหน่อยขึ้นไม่ทันลาก่อนแต่จัดเลยทริปเปิลคิวควอดคิวโอ้โหจัดเลยจังหวะนี้เหลือแพนด้าคนเดียวครับยังไงดีฮึบฟิกเกอร์ยำกระหม่อมจังหวะนี้ได้ไหมเออเรียบร้อยแล้วก็แพ้ไปและเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอาย่าเอ็กคิวอย่าหาทำและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่า
ก๋วยเตี๋ยวไก่ให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ